กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นจะนำเอาความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวกันที่ชุมชนซึ่งมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่นี่ก็คือชุมชนบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและด้านหลังของกูนะคะก็คือพระพลารวมใจประชาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็จะทรงประทับและทรงงานณพระพลาแห่งนี้ค่ะซึ่งพระพลาแห่งนี้ชาวปัตตานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้สำหรับเป็นที่รับเสด็จและที่ทรงงานของพระองค์เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของที่แห่งนี้กันค่ะพระพลารวมใจประชาตั้งอยู่ที่บ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ชมคะด้านหลังของโกนะคะก็คือพระพลารวมใจประชาค่ะมีความสำคัญมากๆนะคะทั้งกับประชาชนที่นี่แล้วก็ประชาชนชาวไทยค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งที่ประทับแล้วก็ที่ทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านค่ะจะมาเล่าประวัติให้เราได้ฟังกันค่ะคือเดิมทีสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาบ้านละเวงครั้งแรกพ.ศ. 2527ครับซึ่งท่านก็ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เลยดำริให้ชาวบ้านมีงานทำก็จะมีโครงการของพระราชดำริหลายอย่างครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังแล้วก็จะมีทอผ้าแล้วก็ปักผ้านะครับก็อีกหลายๆอย่างจากนั้นก็ประมาณสัก10ปีได้ที่ชาวบ้านได้ทำมาพอมีฝีมือท่านก็มีพระดำริก็เลยท่านก็ได้มาสร้างพระพลาณตรงนี้ฮะตอนไหนที่ท่านเสด็จมาที่ทักษิณราชนิเวศท่านก็จะมาบ้านละเวงมาทรงงานตรงนี้ชาวบ้านละแวกอำเภอใกล้เคียงฮะยิงงอบาดเจาะไม้แก่นแล้วก็สายบุรีจะมาทรงงานที่นี่กันหมดเลยนะซึ่งจากงานที่ท่านดำริมาคือปากผ้าทอผ้าก็จะมาทรงที่นี่หมดเลยฮะแล้วก็เวลาท่านมาเสด็จที่พระทักษิณราชนิเวศท่านจะมาตรงนี้ตลอดนะซึ่งสถานที่ตรงนี้มันจะมีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่เคยมีโอกาสได้รับเสด็จพระพันปีไหมคะที่ผมได้เข้าเฝ้านะคือผมเป็นสมาชิกแก่สละมันพระดำริอยู่นะเวลาท่านเสด็จมาจะพาสมาชิกไปฝึกที่ทักษิณราชนิเวศทีนี้เวลาท่านจะเสด็จกลับนะก็มีการคัดเลือกให้เข้าเฝ้าซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะที่ได้เข้าเฝ้าการเข้าเฝ้านี้คือเราจะคัดจากฝีมือที่เราทำมาแล้วก็มาทรงงานให้ครับประมาณนี้ท่านมีการตรัสอะไรบ้างไหมคะก็ท่านก็เป็นห่วงมากๆคือการดำรงชีวิตของชาวบ้านฮะคือชาวบ้านสมัยก่อนมันมีความลำบากในการประกอบอาชีพนะซึ่งบ้านละเวงมีแค่การประมงอย่างเดียวท่านก็เลยเวลามรสุมเป็นห่วงชาวบ้านไม่มีงานทำนะครับก็เลยดำริให้ชาวบ้านมาทำตรงนี้แหละมาทำแกะสลักทอผ้าประมาณนี้ฮะและได้เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับนับว่าที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ของบ้านละเวงเลยนะคะสมกับชื่อเลยค่ะก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นี่ทุกคนอีกหนึ่งจุดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายนั่นก็คือสุสานพระยาสายบุรีอดีตเจ้าเมืองสายบุรีในสมัยก่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระพลารวมใจประชาเราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่พร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กันที่อีกจุดหนึ่งของบ้านละเวงค่ะซึ่งผู้ใหญ่บอกว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเช่นกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นกูโบใช่ไหมคะครับใช่ครับชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านมุสลิมก็จะเรียกกูโบค่ะแล้วถ้าอย่างจริงๆแล้วกูโบนี่เขาเรียกว่าเป็นสุสานได้ไหมคะสุสานกับกูโบก็คือคำอันเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับอันนี้นี่ที่เรากำลังเดินไปหาอยู่คือเป็นสุสานเจ้าพระยาซึ่งอายุก็ประมาณ160 ปีก็น่าจะเป็นในช่วงของตอนนั้นที่ยังมีหัวเมืองอยู่ใช่ครับ
ค่ะเอ๊แต่ว่าผู้ใหญ่คะจำได้ว่าสายบุรีเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตัวของเมืองอะค่ะทำไมพอเจ้าเมืองท่านเจ้าพญาท่านเสียชีวิตแล้วถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะคือบ้านละเวงจะมีปากอ่าวก็มีแม่น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถล่องออกทะเลออกไทยได้นะครับก็เลยมีการฝังท่านเจ้าพญาที่บ้านละเวงนะครับก็เลยมาอยู่กันตรงนี้ซึ่งที่นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีแต่ท่านเจ้าเมืองเท่านั้นแต่ก็จะมีคนใกล้ชิดแล้วก็ญาติด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่อันที่เราเห็นนี่คือสุสานเจ้าพญาแล้วก็ส่วนด้านล่างจะเป็นบริวารของท่านนะครับคือจะเป็นของส่วนพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนะครับคือเป็นเจ้าเมืองครับแต่ว่าอีกด้านนึงก็จะเป็นของชาวบ้านตอนนี้เป็นฝั่งของชาวบ้านนะคือชาวบ้านก็จะมีจิตสำนึกเลยเขาจะไม่มาฝั่งนี้นะก็คือจะรู้เองคือจะรู้เองว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็จะมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับฝั่งนี้หมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วปัจจุบันนี้ก็คือยังเป็นพื้นที่ของผู้คนในชุมชนให้มาได้ระลึกถึงบุคคลที่เป็นที่รักของทุกคนหลังจากที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวที่น่าสนใจของสุสานพระยาสายบุรีกันไปแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะพากู๊ดไปเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ๆที่หมู่บ้านเราเองกันค่ะเราจริงๆนะคะผู้ใหญ่พอได้มาเดินในหมู่บ้านในโซนที่มีบ้านคนอยู่เยอะๆมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกับบ้านที่ไหนในภาคอื่นของไทยนะคะเป็นหมู่บ้านแบบดูน่ารักมากเลยแต่ว่าสังเกตเห็นอีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์มากก็คือจะมีเขาเรียกนกอะไรอ่ะใช่ครับที่นี่เขานิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกฮะนกกรงหัวจุกจะมีชมรมก็ด้วยเขาจะแข่งกันในหมู่บ้านประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งส่วนใหญ่ก็จะทำที่ใกล้ๆร้านน้ำชาเพราะสะดวกเวลาแขกอะไรมาก็จะได้นั่งทานน้ำทานอะไรอยู่คนที่นี่เขาทำงานอะไรกันบ้างคือหลักๆแล้วชาวบ้านละเวงเป็นที่มาติดใจทะเลครับก็ส่วนมากก็จะตำบงช่วงเช้าก็หลังนั่งทานกาแฟเสร็จก็จะออกทะเลกันวันเที่ยงๆก็จะกลับมาเอาปลาอะไรมาขายกันในหมู่บ้านครับที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมหรือว่ามีชาวพุทธด้วยไหมก็หมู่บ้านละเวงเป็นมุสลิม 100% มุสลิม 100% แล้วอย่างนี้เรามีแบบวิธียังไงให้เราสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีได้เพราะปัตตานีเนี่ยมีทั้งพุทธทั้งไทยทั้งคริสทั้งจีนอย่างเงี้ยค่ะคือถึงแม้จะเป็นมุสลิม 100% แต่ว่าคนไทยพุทธจะมาบ่อยนั่งร้านน้ำชาที่นี่ฮะก็เกือบทุกนัดที่มีการแข่งนกแข่งจะมีลูกค้าของที่นี่เป็นชายไทยพูดมุสลิมจะปะปนกันเราอยู่กันไม่ได้เบียดเบียนกันเราอยู่กันแบบชั้นพี่น้องฮะด้วยความที่ชุมชนบ้านละเวงอยู่ติดกับแม่น้ำและทะเลอาชีพหลักๆของประชาชนที่นี่ก็คือการทำการประมงซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมีการทำกระชังปลาเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกด้วยแต่ตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะด้านหลังที่เราเห็นกันตรงนี้ก็จะเป็นกระชังปลาใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใช่ครับอันนี้มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะคือนี่คือกระชังปลากับพงขาวเป็นโครงการต่อเนื่องของพระราชดำริครึ่งซึ่งชาวบ้านทำมาตั้งแต่พระพันปีหลวงก็ประมาณ30กว่าปีแล้วซึ่งเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้หลังจากออกทะเลหาปลาแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาหาเหยื่อจากทะเลแล้วก็มาให้อาหารปลาที่นี่ฮะปกติที่นี่ทั้งหมดนี้ส่วนมากก็จะเลี้ยงเป็นพันพระราชทานหมดเลยนะตั้งก็เป็นโครงการพระราชดำริตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็ทางจังหวัดก็จะดูแลพันปลามาตลอดซึ่งเขาก็มาแจกให้ฟรีอะเราแค่เตรียมสถานที่เลี้ยงอาหารนี้ก็ชาวบ้านก็จะไปหาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มมาจากพระราชดำริของพระพันปีตรงนี้เนี่ยอย่างโครงการได้เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านยังไงบ้างคะคือตรงนี้เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยฮะจะเป็นรายได้เป็นต่อปีละครั้งจะได้จนเป็นเงินเป็นก้อนคือเราไปออกทะเลนี่ได้ปลามาแล้วก็มาสะสมมาเลี้ยงปลาที่พอปลาใหญ่แล้วก็ขายได้เป็นเงินเป็นก้อนซึ่งสามารถไปต่อยอดอาชีพอื่นได้เลยตรงนี้ก็ช่วยเป็นรายได้อีกทางนึงของผู้คนที่นี่นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของชุมชนบ้านละเวงนั่นก็คือการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งรวมไปถึงโครงการปะการังเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลอีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือที่นี่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรแล้วก็ระบบนิเวศมากๆโดยเฉพาะตรงนู้นนะคะผู้ใหญ่บ้านชี้ให้ดูอันนั้นจะเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะเล่าปีค่ะ
ึ่งจะมีโครงการที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศของทะเลไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะครับใช่ครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยเพราะว่ามีแค่2เกาะคือเกาะโลซินกับเกาะเล่าปีเกาะโลซินมาอยู่ไกลแต่ว่าเกาะเล่าปีมาอยู่ตรงบ้านละเวงอำเภอแม่แก่นครับซึ่งถ้าเราจะเดินทางไปนะถ้านั่งเรือหางยาวก็แค่20กว่านาทีก็ถึงแล้วฮะเท่านั้นเองนะคะใช่ตรงณจุดนั้นมีปะการังเทียมซึ่งเป็นโครงการของพระพันปีหลวงสมัยนั้นวางโบกี้รถไฟแล้วก็มีปะการังเทียมที่ทำด้วยปูนแล้วก็มีซากเรือซากอะไรที่เขาไม่ใช้แล้วก็จะมาวางตรงนี้ณปัจจุบันก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งคือจะมีปะการังสีชมพูที่สวยมากฮะการชมพูนี่ไม่มีที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวแสดงว่าจากโครงการที่เริ่มมาจากพระราชดำริของพระพันปีเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นแหล่งปะการังที่มีความสวยงามซึ่งตรงนี้ก็ยังสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนได้ด้วยจากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแบร์ใช่ครับแล้วอย่างนี้ค่ะอยากให้แบร์เล่าถึงหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูทะเลจากโครงการนี้ค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นประมงของจังหวัดนะฮะเป็นกรมเจ้าท่ามาดูแลอยู่ครับก็หลายหน่วยงานอยู่ทางอำเภอแล้วก็อบต.เขาก็ส่งเสริมณจุดนี้ด้วยสมัยแรกๆที่เราวางไอ้ปะการังเนี่ยกองทัพบกก็เขามาดูแลอยู่ตรงนี้มาวางด้วยก็คือเป็นคนเอารถเอาพาหนะต่างๆเนี่ยใช่ครับใช่ขนส่งไปเพื่อไปวางตรงนั้นเราวางมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็สำลึกผลแหละมีปลาอะไรชุกชุมมากเลยชาวบ้านที่ออกหาปลานี่มันได้ปลาตัวใหญ่ๆรายได้ก็เยอะมากๆเลยตอนนี้พอเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่ายินดีมากๆที่นี่ค่ะชุมชนบ้านเราเองค่ะจากชุมชนบ้านละเวงยังมีอีกหนึ่งชุมชนในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานทอผ้าเป็นอย่างมากนั่นก็คือกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านสารวันปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญางานทอผ้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้อีกด้วยตอนนี้นะคะกูอยู่กับแม่เจียนค่ะเป็นสมาชิกนะคะของศิลปาชีพบ้านสารวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณแม่นี่เป็นสมาชิกศิลปาชีพมานานมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เลยอยากจะให้เล่าถึงวิธีการดำเนินงานของศิลปาชีพที่นี่ค่ะเมื่อก่อนทอผ้าใยพออยู่มาก็นายหลวงองค์ที่10เข้ามาก็ให้ได้ผ้าฝ้ายเข้ามาเขาส่งผ้าฝ้ายให้ทำผ้าฝ้ายจ้างเม็ดละ40ค่ะพอทำดอกลายลูกแก้วเม็ดละ50ตอนแรกเลยอะค่ะที่มาของศิลปาชีพแห่งนี้มันอยู่ดีๆเริ่มมาได้ไงคะคุณแม่เริ่มมาจากจังหวัดปัตตานีอยู่มาก็ราชการที่10เข้ามาแล้วก็แกก็ให้ทำโรงทอนี่แหละพออยู่มาราชินีแกส่งได้เข้ามาทำผ้าฝ้ายเลยก็แสดงว่าจริงๆชาวบ้านที่นี่เนี่ยก็มีความสามารถในการทอผ้าอยู่แล้วพอทางศิลปินชีพเข้ามาเนี่ยก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆอย่างนี้ก็คือเป็นลายผ้าที่หลายๆหน่วยงานได้มาส่งเสริมได้มาสอนใช่ไหมคะจ้ะสมเด็จก็ส่งครูมาสอนทำลายแล้วจุดเด่นของที่นี่ล่ะคะจุดเด่นก็ทำผ้าใยแล้วก็ทำผ้าล่องผ้าทิ้นผ้าถุงผ้าขาวม้าอย่างอันนี้เป็นผ้าลายอะไรอะคะคุณแม่อันนี้ลายลูกแก้วแหละไหมอันนี้ไหมเป็นไหมเป็นผ้าไหมลายลูกแก้วเป็นลายที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะคะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของผ้าผืนนี้ล่ะคะเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะคะคุณแม่มีผ้าขาวม้าโอ้ผ้าขาวม้าถ้าของอีสานเนี่ยก็จะเป็นอีกลายนึงเนาะอันนี้ของผ้าขาวม้าทางใต้จ้ะโอ้แต่อันนี้สวยมากเลยนะคะคุณแม่ดูสิคะลายลูกแก้วคุณว่าเขาเรียกลายลูกแก้วเหมือนพอมีจุดอยู่ข้างในก็คือลูกแก้วตาเดียวใช่ไหมคะตาเดียวค่ะคุณแม่คะอย่างนี้เนี่ยเรามีความประทับใจยังไงบ้างคะที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปาชีพดีใจภูมิใจมีงานทำไม่ต้องไปไหนอยู่รวมกันสบายใจกว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ปัตตานีซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมคุณแม่มีความสุขยังไงกับชุมชนพหุวัฒนธรรมบ้างคะความสุขว่ามันได้รวมกันได้รู้จักกันแบบนี้จ้ะไปไหนมาไหนก็ดีใจกันนี่แหละค่ะคือความน่ารักนะคะของแม่ๆที่ศิลปาชีพที่นี่ค่ะและถ้าเราดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าที่นี่ฝีมือการทอผ้าไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆการที่เราได้มาท่องเที่ยววิถีชุมชนที่นี่นะคะทำให้มีความประทับใจแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการรวมไปถึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่นี่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
ต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะและในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวของฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านป่าตาเขียวค่ะวันนี้กูและคุณแม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ